สวัสดีครับผมชื่อนายสลาวุฒิวงศ์สวัสดิ์นะครับรหัสนักศึกษา5600783นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอ e-learning นะครับที่เราได้ไปtest usability นะครับแล้วก็เอามาลองทำกันนะครับในโปรแกรมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับโปรแกรมของผมก็สอนเกี่ยวกับเลี้ยงปลาเองครับไม่รอช้าไปกันเลยครับครับเทสใน Unity นะครับโอเคครับอันนี้เป็นหน้าแรกครับไม่มีอะไรมากนะครับก็โชว์ชื่อสาขาเฉยๆครับไม่มีอะไรเลยอ่ะขึ้นมาเฉยๆนะอันนี้เป็นหน้าแรกของเรานะครับที่ให้เราเลือกบทเรียนเองครับจะเห็นว่ามีฟอร์อากาศอยู่นะครับมีบทเรียนที่1 2 3นะครับบอกพี่ปาบอกว่าน้องๆเลือกบทเรียนที่สนใจนะครับโอเคเราก็ลองคลิกดูนะครับเราคลิกแต่ละอันไปมันก็จะต่างกันใช่ไหมครับบทเรียนที่1 2 3ในตู้ก็ต่างกันไปโอเคครับงั้นผมเลือกบทเรียนที่1โอเคทีนี้เรามากดไปเลยครับแต่อีตู้บาพี่ปาบอกว่าอะไรเนี่ยน้องๆช่วยพี่ปาว่าอุปกรณ์ไม่ถูกต้องหน่อยสินะครับจะสังเกตเห็นว่ามีฟอกอากาศนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆลากได้นะครับแล้วก็มีฟอกอากาศดำๆแน่นอนว่าต้องให้เราลากมาตรงนี้แน่นอนโอเคเราลองลากดูครับสมมติอันนี้หรือเปล่าคล้ายๆไม่ใช่เด้งกลับนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอันนี้เราลากถูกต้องจะไม่เด้งครับใช่ไหมโอเคครับก็ลากต่อไปนะครับเด้งกลับไม่เด้งกลับนะครับโอเคครับอันนี้ผิดอันนี้ผิดนะครับเมื่อเราลากถูกนะครับก็จะขึ้นหน้าคอมพิวเตอร์มาครับให้ไปสู่บทเรียนถัดไปนะครับโอเคครับเราไม่ต้องกลับไปหน้าแรกกดเน็กไปเลยครับอันนี้บทเรียนที่2โอเคครับมาถึงหน้านี้โอเคมีอะไรซูมเข้ามานะครับอย่างแรกอะไรเนี่ยน้ำดำเหลือเกินถ้าพี่ลงไปคงไม่รอดแน่ๆทำไงดีโอเคครับแล้วทำไงแล้วผมให้ดูตรงนี้ก่อนมีปุ่มนี้ปุ่มหยุดเป็นเมนูของเราเด้งขึ้นมานะครับว่าทำอะไรดีอะไรครับย้อนกลับนะครับไปในเมนูหรือว่าออกจากโปรแกรมนะครับโอเคกดนี้ไปก็จากเมื่อกี้นะบทเรียนที่หนึ่งผมทำแบบใหม่นะบทเรียนที่หนึ่งใช่ไหมครับก็จากเลยที่ไปเทสมาครับเขาก็บอกว่าของเดิมนะครับมันจะมีรายชื่ออุปกรณ์อยู่ข้างๆนะครับกำหนดอยู่แล้วให้เราลากมานะครับเขาบอกมันไม่เวิร์กนะครับให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นดีกว่าให้มันสื่อเข้าใจง่ายกว่าเพราะเราทำเป็นนั่นเองใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าให้ทำกราฟิกให้มันดูแลน่ารักแล้วก็สื่อง่ายผมเลยทำแหละน่ารักนะครับปีบได้นะครับมองขึ้นมองลงได้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นจากคำแนะนำนะผมเลยได้ออกมาเป็นหน้าอย่างนี้ครับสังเกตด้านหลังเราอาจจะมีไฟล์ปลาของเรานี่ครับเนื่องจากลูกปลาของเราดำเหลือเกินใช่ไหมที่ปลาบอกนี้โอเคครับทีนี้เราก็จัดไปข้างบนก็มีขวดนี่ครับขวดน้ำยาปลาสัมภาระนี่นะจริงๆก็ไม่ได้มีเนื้อหาที่สอนอะไรมากครับเพราะตั้งใจให้มันเป็นเนื้อหาสำหรับเด็กใช่ไหมครับต่อไปนะครับปลาบอกว่าอะไรเนี่ยรูปปลาของเราโบราณจังน้องๆช่วยพี่ปลาแต่งช่วยแต่งรูปปลาให้พี่หน่อยครับเอฟสังเกตตรงนี้ครับที่มีแท็กโอเคทำอะไรไม่รู้เรากดปิดไปก่อนนะกดปิดกดเปิดได้นะครับตรงนี้ก็มีแท็กเลื่อนนะครับเลื่อนอุปกรณ์นะครับในการตกแต่งรูปปลาเองซึ่งจากค
าบอกว่าให้ดึงดูดความสนใจของเด็กให้อยู่ก็ผมเลยทำเนี่ยให้มันเป็นกราฟิกแบบขยับได้นะก็จะติดใจนะครับในบทเรียนนี้เราก็เด็กๆก็แต่งรูปปลาตามใจชอบแล้วเลือกไปไว้ตรงไหนก็ได้สมมติอันนี้ไม่ถูกใจนะครับทีนี้เรามาดูตรงแถบนี้นี่นะก็คือจะแสดงข้อมูลนะครับเมื่อเด็กๆเอาเมาส์ไปชี้อุปกรณ์ต่างๆก็จะขึ้นข้อมูลบอกว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับอันนี้คือหินอันนี้คือนี่นี่คือนี่นี่ปะการังไฟอะไรประมาณนี้ครับจะขึ้นข้อมูลบอกนะซึ่งถ้าไม่สนใจกดปิดได้นะครับจะไม่กระทบกับการเล่นเองครับโอเคครับทีนี้ถ้าสมมติอุปกรณ์เราเกิดไม่อยากเอาแล้วทำไงลากลงมาข้างล่างโอเคมันจะหายไปครับโอเคงั้นเอาอะไรแต่งตัวอะไรมีเปลือกหอยโอเคครับผมก็ลองลากใส่ดูมั่วๆนะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะถูกแต่งยังไงนะมันสวยงามแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับปล่อยตรงไหนก็ได้นะชึ๊บมันจะลงมาชึ๊บโอเคครับตัดไปเอาไหมครับแล้วไหมโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้ก็พอดูได้แล้วแหละครับตู้ปลาเราโอเคทีนี้เราก็กดเน็กไปเลยมาถึงที่ป่าว่าอะไรน้องซื้อปลาเทวดาครบ2ตัวน้องก็จะผ่านการทดสอบนี่ครับโอเคแล้วปลาเทวดามันคืออะไรต้องลองเล่นดูครับเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับก็สำหรับบทที่แล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าซื้อไปทดสอบมารอปลาหิวนะครับระหว่างรอปลาหิวเราเกิดเบื่อตู้ปลาไม่แจ๋วเลยอยากเปลี่ยนอยากแปลงใหม่ก็ล่างนี้ทิ้งไปก็สามารถกลับมาแต่งตู้ปลาได้นะปลาหิวละหิวบ่อยจังแพ้หย่อนได้ถูกมันก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอีโมจิคอนของปลานะแสดงขึ้นมาเป็นอารมณ์ของปลาต่างๆนะครับจากเดิมว่าจะทำให้พี่ปลามันด่าเราได้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนให้ปลามันแสดงอารมณ์นะครับด่าจะรู้นะครับปลาดีใจก็ตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนไหมครับช่วงนี้เราก็เก็บตังค์มาเรื่อยๆก่อนนะครับอาจจะเห็นว่าช่วงแรกมันอาจจะช้านิดนึงเพราะเรามีปลาแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเรามีตัวถัดไปตัวที่2 3 4มันก็จะเร็วขึ้นใช่มั้ยครับ 2,000 แป๊บเดียวเก็บได้แน่นอนโอเคแต่เราต้องคอยดูแลรักษาให้ดีนะครับอย่าให้มันป่วยตายซะก่อนลองดูต่อไปนะครับปลาหิวอีกละทำไงลากไปจุ๊บเก็บตังค์นะฮะเดี๋ยวก็จะวิ่งมาเข้าหาตรงนี้ตอนนี้เงินก็ยังไม่พอสังเกตถ้าเราลากก็ไม่เกิดอะไรนะครับก็รอแล้ว
ถ้าสมมุติเราไม่ให้อาหารปลาอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะครับถ้าสมมุติเวลาผ่านไปแล้วปลาหิวแล้วผมไม่ให้มันละจะเป็นไงหิวนะครับรอสักครู่นะครับโอเคครับถ้าเกิดมันหิวแล้วล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะแปลงร่างเป็นเดือฮักไหมมาถล่มตู้ปลาเราไหมหรือยังไงครับดูครับหิวไปสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งเลยแล้วนะครับเราแล้วก็ระหว่างทดสอบนะควรระวังอยู่อย่างนึงคืออย่าให้เงินเราหมดไม่งั้นเราจะไม่มีเงินซื้ออาหารให้ปลาเราเห็นไหมครับปลาเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมันเริ่มโกรธแล้วนะเราให้อาหารมันครับมีอะไรเด้งขึ้นมาไม่รู้ครับเป็นฟองอากาศขยายขึ้นขยายลงนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับปลาเราปลาขึ้นอะไรไอคอนอะไรก็ไม่รู้คือปลาปูเกิดอะไรขึ้นครับปลาเปลี่ยนเป็นตัวสีดำมันเกิดอะไรขึ้นกับปลาเราปลาตายนี่ครับแล้วก็มีถังขยะเด้งขึ้นมานะครับนี่ที่มาขยะอยู่มาก็ล่าไปใส่ตัวปลานะครับโอเคครับทีนี้ก็จะบอกหมดแล้วนะครับว่าตรงไหนเป็นอะไรทีนี้เรามาลองเล่นกันจริงๆเพื่อให้มันผ่านมาจนถึงตัวสุดท้ายกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มความเร็วของคลิปนะครับทีนี้ก็มาเล่นซื้อได้2ตัวแล้วครับก็นี่นะครับก็จะขึ้นมาคอมพีทนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าเมนูขึ้นมาว่าจะให้เราเลือกเล่นต่อไหมหรือว่าไปเมนูหรือว่าออกจากโปรแกรมนะครับซึ่งก็สามารถถ้าใครแบบอยากเล่นต่อเพลินๆนะก็สามารถกดเล่นต่อได้ต่อเลยนี่ครับก็สามารถเลี้ยงไปได้เรื่อยๆนี่เลี้ยงไปให้มันมากที่สุดเพื่อที่จะมากได้ครับโอเคครับก็อื่นๆถ้ามีโอกาสได้เพิ่มก็อาจจะเพิ่มไปนะครับก็นี่นะครับก็ถือว่าเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้วก็ขึ้นมานะครับก็โอเคครับ
ก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ